วันนี้เราจะมาทำต้มยำหัวปลาแซลมอนน้ำข้นนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้พวกเครื่องต้มยำนะครับเพราะว่าหายาก นะครับเราก็จะมาใช้ตัวนี้แทนนะครับก็ถือโอกาสรีวิวกันไปด้วยก็คือเป็นขนอต้มยำก้อนนะครับก็จะดูว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะครับอ่ะไปดูส่วนประกอบกันเลยส่วนประกอบก็จะมีขนอต้มยำก้อนนะครับมีหัวปลาแซลมอนมีเห็ดออรินจินะครับมีใบมะกรูดอ่อนๆพอดีที่บ้านมีต้นมะกรูดอยู่ก็เลยเอามาด้วยนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็มีทำต้มยำน้ำข้นก็ต้องมีส่วนประกอบของน้ำข้นนะครับคุณจะใช้เป็นกะทิก็ได้หรือนมก็ได้แต่วันนี้เรามีเป็นนมผงเป็นแอนลีนนะครับเป็นแอนมัมนะครับเราก็จะใช้อันนี้แทนนะครับก็คือถ้าเราใช้กะทิเนี่ยมันจะเลี่ยนเกินไปนะครับเราก็เลยมาใช้เป็นนมผงแทนแต่ว่าถ้าคุณมีเป็นนมกล่องหรือว่านมแกลอนอะไรเงี้ยก็ใช้อย่างนั้นก็ได้นะครับแต่วันนี้เราใช้อันนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยต้มน้ำให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วก็ใส่ขนอก้อนต้มยำลงไปเมื่อกี้แอบชิมแล้วนะครับไอ้ขนอก้อนเนี่ยเขามีกลิ่นมะนาวจริงไม่ใช่กลิ่นมะนาวสำเร็จนะไอ้มะนาวผงอ่ะไม่ใช่อันนี้มันคิดเป็นกลิ่นมะนาวจริงเลยรสเปรี้ยวนำมาเลยไอ้ขนอก้อนเนี่ยครับเราคนให้มันละลายแล้วเราก็ชิมรสชาติตรงนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงมั่งรสชาติพอดีมากโหมันพอดีจริงๆใช้ได้เลย2ก้อนนี่ยอดโอเคจากนั้นเราก็ใส่นมไปนะโอเคน้ำเดือดจับแล้วเราก็ใส่หัวปลาลงไปใส่แล้วอยากคนนะครับทิ้งไว้อย่างนี้เลยโอเคหลังจากตั้งให้เดือดแล้วก็พอใส่นมแล้วก็ใส่หัวปลาไปแล้วนะครับตั้งให้เดือดแล้วชิมรสแล้วปรากฏว่าพอใส่นมลงไปเนี่ยรสชาติของไอ้นี่มันอ่อนลงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มอีกก้อนหนึ่งเป็น3ก้อนเนี่ยทำอาหารเราต้องชิมนะไม่ว่าเราจะใช้วัตถุดิบอะไรก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวให้ละลายให้มันละลายแล้วเดี๋ยวมาชิมรสกันอีกทีแล้วก็ไปปรุงเพิ่มเอาข้างนอกได้ใส่พริกป่นใส่มะนาวน้ำปลาอะไรเงี้ยได้นี่เราก็รอให้หัวปลามันเปื่อยดีก่อนถ้าเราใส่เป็นพวกนมสดลงไปเงี้ยรสมันก็จะอ่อนลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้ามีนมผงก็ใส่นมผงได้แต่ถ้าไม่มีก็นมสดก็ได้แต่ว่าน้ำต้องให้น้อยหน่อยลองสิโอเคแหละนวลรสนวลมากเป็นรสต้มยำน้ำข้นมันต้องนวลๆ นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเพิ่มพริกเผาแล้วก็พวกมะนาวอีกนิดนึงโอเคเร่งไฟใส่เห็ดออรินจีไม่มีเห็ดออรินจีใช้เห็ดฟางเห็ดนางฟ้าอะไรก็ได้ครับเหมือนกัน
แต่เห็ดฟางก็ดีอร่อยดีแต่เห็ดฟางต้องต้มนานครับใส่ใกล้ๆกับปลาโอเคสุกดีครับปิดไฟเลยเวลาตักเราเอาน้ำพริกเผาใส่ภาชนะก่อนแล้วก็ตักน้ำต้มยำราดลงไปเพื่อที่ว่ามันจะได้ละลายได้นะไม่งั้นพอตักหัวปลาลงไปแล้วปุ๊บมันยากที่จะไปคนให้น้ำพริกเผาละลายเราทำตรงนี้ก่อนเลยหอมมากก็โอ้ล่าเปื่อยกำลังดีโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูต้มยำหัวปลาแซลมอนน้ำข้นนะครับที่ทำโดยคนอซุปต้มยำก้อนนะครับน้ำซุปต้มยำก้อนนะก็คือโอเคเนี่ยรสชาติของเขาเนี่ยโอเคมากนะครับถ้าคุณทำต้มยำเฉยๆเนี่ยเปรี้ยวรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดเนี่ยบาลานซ์มากแต่ว่าอันนี้เราใส่นมเข้าไปนะครับเราก็คือเราต้องการมันเป็นรสชาติต้มยำคนละแบบนะครับมันก็เลยจะค่อนข้างที่จะหนวนนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามันจะลดความเปรี้ยวของตัวซุปก้อนลงไปนิดนึงนะครับคุณถ้าคุณอยากได้ความเปรี้ยวมากขึ้นคุณก็เติมได้เติมมะนาวเติมพริกป่นได้ตามใจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่แบบไม่อยากไปซื้อเครื่องต้มยำหลายๆอย่างมาก็คนอต้มยำก้อนนี่โอเคได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับเมนูวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ